ครับประธานท่านเทวันที่พระตบรบนะครับอดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับวันนี้เดินทางมาที่เทพมักงานเทศบาลตำบลสูงเนินนะครับมามอบถุงยางชีพแล้วก็พระอ้อมผู้ใหญ่นะครับให้กับผู้ป่วยติดเตียงนะครับในเทศบาลตำบลสูงเนินนะครับในความดูแลของท่านนครกิติพงศ์นครนายกเทศมนตรีตำบลสูงเนินนะครับซึ่งขณะนี้นะครับประธานท่านเทวันที่พระตบรบเดินทางมาถึงแล้วนะครับ3ตุลาคม2563นะครับท่านท่านเจวันเทพตบรบนะครับขณะนี้นะครับพรรคชาติพัฒนานะครับอดีตรัฐมนตรีประจำสำนักงานรัฐมนตรีนะครับท่านเดินทางมาถึงเทศบาลตำบลสูงเนินพร้อมด้วยท่านประเสริฐคุณใจสุขนะครับทีมงานพรรคชาติพัฒนานะครับขอเสียงปรบมือให้กับนะครับท่านและรัฐมนตรีนะครับครับซึ่งวันนี้นะครับทางเทศบาลตำบลสูงเนินนะครับท่านนายกนครกิติพงศ์ธนากรนะครับก็ได้นะครับนำพี่น้องนะครับจิตอาสานะครับของพี่น้องชาวชุมชนเทศบาลตำบลสูงเนินทั้ง14ชุมชนนะครับที่ทำหน้าที่ดูแลผู้ป่วยติดเตียงในแต่ละชุมชนทั้ง14ชุมชนนะครับซึ่งวันนี้นะครับทางพรรคชาติพัฒนานะครับโดยท่านเทวันลิศาพันลบนะครับท่านได้นำทีมงานมามอบนะครับถุงยางชีพนะครับให้กับผู้ป่วยติดเตียงแต่ละชุมชนนะครับแล้วก็มอบผ้าอนามัยนะครับให้กับผู้ใหญ่นะครับที่ติดเตียงนะครับซึ่งทางเทศบาลตำบลสูงเนินก็ได้นะครับพระอ้อมผู้ใหญ่นะครับให้กับผู้ป่วยติดเตียงนะครับซึ่งทางเทศบาลก็ได้นะครับจัดโครงการนะครับแล้วก็ให้มาเซ็นรับที่เทศบาลนะครับแบบนี้ตลอดมานะครับดังนั้นวันนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับพรรคชาติพัฒนานะครับโดยท่านเทวันนะครับได้นำนะครับสิ่งของพวกนี้มามอบให้ในวันนี้นะครับเทวันพุทธกัลป์ท่านประเสริฐเป็นที่สุดนะครับและทีมงานชาติพัฒนาเป็นอย่างยิ่งนะครับคนโคราชไม่ทิ้งกันนะครับก็อย่างที่พวกเราได้พูดกันเสมอนะครับว่าทำไมนะครับนายกนครยังอยู่ตรงนี้ไม่ไปไหนนะครับท่านที่เรามีสสเรือคนเดียวนะครับผมกลับเรียนอย่างนี้นะครับว่าที่ผมเรียนอยู่ตรงนี้เพราะพักการเมืองที่เกิดขึ้นทั้งหมดในจังหวัดนครราชสีมานะครับล้วนจะพูดถึงการพัฒนาประเทศไม่มีใครพูดถึงการพัฒนาโคราชเลยและวันนี้โคราชของเราพัฒนาไปด้วยแรงผลักดันของพรรคชาติพัฒนามาโดยตลอดเพราะฉะนั้นเราจึงมีหน้าที่ที่จะต้องสนับสนุนและผลักดันนะครับเราจึงต้องอยู่ตรงนี้ขออนุญาตกราบเรียนให้ท่านรัฐมนตรีได้ทราบนะครับว่าที่นั่งอยู่ตรงนี้ทั้งหมดเกี่ยวเป็นจิตอาสานะครับซึ่งไม่ได้รับผลตอบแทนใดๆจริงๆมีอยู่28คนที่ได้รับเงินเดือนในการดูแลผู้สูงอายุเดือนละ300บาทนะครับซึ่งส่วนมากก็จะเอาไปซื้อเครื่องไม้เครื่องมือในการดูแลทำแผลให้กับผู้ป่วยติดเตียงซึ่งขณะนี้นะครับเรามีทั้งหมด35คนนะครับแต่เดิมเรามีอยู่41เสียชีวิตไปเป็นบางส่วนนะครับเราดูแลอย่างนี้นะครับเนื่องจากว่าทางกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เนี่ยได้กำหนดว่าจะทำบ้านพักคนชราขึ้นที่เทศบาลตำบลสูงเนินโดยใช้งบประมาณ35ล้านบาทนะครับและได้มาพบผมที่นี่ผมบอกว่าผมไม่ต้องการบ้านกลางผู้สูงอายุหรือบ้านพักคนชราเนื่องจากว่าคนชราที่ถูกเอาไปไว้ที่บ้านพักคนชราเนี่ยเราเชื่อแต่ว่าไม่มีความสุขและเป็นผู้ถูกทิ้งเพราะฉะนั้นเราจึงทำความเข้าใจกับพี่น้องเราติดอาสาทั้งหมด133คนนะครับเพื่อที่จะช่วยกันดูแลใครที่อยู่ใกล้นะครับบ้านของผู้ป่วยผู้ติดเตียงหรือผู้สูงอายุก็ช่วยกันดูแลเอาใจใส่นะครับเราดูตั้งแต่เริ่มลบเจ็บนะครับจนกระทั่งเสียชีวิตนะครับและยิ่งไปกว่านั้นนะครับต้องชื่นชมจิตอาสาทุกคนเมื่อเสียชีวิตแล้วยังตามไปทำพิธีศพให้ด้วยนะครับเก็บศพเก็บกระดูกเก็บเท่าศพกลับไปบ้านเกิดของผู้ที่เสียชีวิตด้วยนะครับนั่นคือความรักความผูกพันจนกระทั่งกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ร่วมกับสาธารณสุขนะครับโดยมหิดลนะครับได้มาทำวิจัยพบว่านี่คือรูปแบบของการดูแลผู้สูงอายุ
นะครับซึ่งผมได้เรียนกับทางมหิดลไปว่าผู้สูงอายุเนี่ยมีหน้าที่สุดท้ายที่เขาอยากจะต้องทำนั่นก็คือเฝ้าบ้านให้ลูกหลานนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งสุดท้ายที่จะต้องทำในที่บ้านอยากจะทำคือหน้าที่ตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นจะมีความสุขมากกว่าที่ได้อยู่ที่บ้านและทำหน้าที่สุดท้ายที่ทำได้ตรงนี้เอาไว้นะครับเพราะฉะนั้นเขาก็เลยกำหนดเป็นรอบคือแคร์ขึ้นมาคือการดูแลผู้สูงอายุอย่างยั่งยืนนะครับแล้วก็เชิญชวนเทศบาลตำบลสุนเนินให้เข้าร่วมนะครับปรากฏว่าเรามีอาสาสมัครอยู่133คนเราเข้าร่วมแต่เขาไม่ได้เพราะเขาจะให้เงินเดือนสำหรับผู้ดูแลผู้สูงอายุ9คนเท่านั้นนะครับที่เหลือจะทำอย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เลยทำกันอยู่แบบนี้นะครับปีนี้เป็นปีที่18นะครับที่พวกเราทำงานแบบนี้กันมาและทุกคนทำด้วยใจนะครับมีความสุขที่จะได้ทำนะครับเราทำจนกระทั่งพระบางรูปที่บิณฑบาตมาไปเนี่ยนะครับก็จะแบ่งกับข้าวที่บิณฑบาตได้ให้กับผู้ป่วยติดเตียงที่ขาดคนดูแลนะครับนั่นคือจิตวิญญาณของบ้านกลางผู้สูงอายุนะครับซึ่งเป็นต้นแบบของการดูแลผู้สูงอายุนะครับแบบรองเพลิงแห่งที่สาธารณสุขกำหนดนโยบายอยู่ทุกวันนี้และเราเป็นต้นแบบของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับที่นำเราไปเผยแพร่ไปทั่วประเทศนะครับทำให้ตอนนี้บ้านพักโอชราเริ่มคิดที่จะสร้างน้อยลงนะครับแล้วก็จะใช้วิธีการจิตอาสานะครับดูแลผู้สูงอายุแบบนี้เช่นกันเพราะฉะนั้นวันนี้นั้นเป็นกำลังใจที่สำคัญเป็นอย่างยิ่งที่ท่านได้เดินทางเข้ามาและร่วมรับรู้นะครับถึงความเสียสละของพี่น้องชาวเทศบาลตำบลสุนเนินซึ่งทำหน้าที่เต็มความสามารถนะครับทำด้วยจิตวิญญาณจริงๆทุกคนที่มาทำงานที่นี่ไม่เคยถามหาว่าจะได้อะไรแต่ทุกคนมาที่นี่เพื่อที่จะให้คือสู่สังคมทุกคนมีส่วนรับผิดชอบในสังคมของเทศบาลตำบลสุนเนินทุกคนเพราะฉะนั้นโดยเฉพาะในช่วงโควิด-19 ที่ผ่านมานั้นทุกคนนะครับรวมถึงอสม.คณะกรรมการชุมชนและจิตอาสาที่นั่งอยู่ตรงนี้กดทุ่มเทนะครับถึงแม้โควิด-19จะเฉี่ยวเราไปเฉี่ยวเรามาอยู่ที่กุฏิบ้างอยู่ที่มะเกลือบ้างแต่ก็ไม่สามารถที่จะเข้ามาในเขตเทศบาลเราได้เนื่องจากความเข้มแข็งนะครับเนื่องจากความใจใส่และเนื่องจากความห่วงใยผู้ป่วยติดเตียงที่ไม่สามารถที่จะช่วยเหลือตัวเองได้เพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นพระอ้อมผู้ใหญ่นะครับหรือถุงยังชีพที่ท่านนำมาให้ในวันนี้จะเป็นกำลังใจให้ทั้ง35ชีวิตนั้นอยู่ต่อและที่สำคัญที่สุดก็คือจะเป็นกำลังใจให้ทุกคนที่เป็นจิตอาสาที่นี่ได้รู้ว่าคนโคราชไม่ทิ้งกันนั้นเป็นอย่างไรนะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณท่านเป็นอย่างสูงที่มาเป็นกำลังใจมาเป็นเกียรติให้กับจิตอาสาพวกเราทุกคนนะครับพวกเราทุกคนล้วนยินดีต้อนรับคณะของท่านและทุกคนนะครับในนามชาติพัฒนาสม่ำเสมอและเราจะอยู่ที่ตรงนี้ตลอดไปไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเราก็ยังคงเป็นทีมงานพัฒนาชาติของชาติพัฒนาอย่างสม่ำเสมอขอขอบคุณและยินดีต้อนรับท่านที่มาเยี่ยมมาเยือนที่นี่ไม่ใช่โรงตายที่นี่คือบ้านเกิดของพรรคชาติพัฒนาเราชนะครั้งแรกในศึกใหญ่ในการประกาศเป็นพรรคของพนทัศน์สุวัตที่นี่เอาชนะในเมืองได้และที่นี่จะเป็นฐานที่มั่นของท่านตลอดไปขอขอบคุณและขอมีความสุขนะครับผลประโยชน์ที่ท่านทำขอให้คุ้มครองและดูแลให้ท่านสมปรารถนาทุกประการขอขอบคุณและยินดีต้อนรับสู่เทศบาลตำบลสุนเนินครับขอบคุณครับครับนี่คือผู้พี่น้องชาวสุนเนินท่านนะครับก็ขอขอบคุณนะครับท่านนายกนครนะฮะที่วันนี้ท่านยังนึกถึงพรรคชาติพัฒนานะครับต้องขอบคุณนะครับจริงๆพรรคชาติพัฒนาเราเองก็ทราบนะเราก่อกำเนิดมาจากเมืองโคราชนะครับแล้วเราก็เคยมีอดีตหัวหน้าพรรคที่ผ่านมาก็มาจากเมืองโคราชตั้งแต่ท่านพลเอกชาติชายท่านกรทัพพลังศรีมาจนถึงท่านสุวัฒน์หมอวรรณรัตน์ท่านก็มาถึงนะครับภาคเราก็
มีความสัมพันธ์กับชาวโคราชมาตลอดนะครับเช่นเดียวกันวันนี้ผมได้รับการหารือจากท่านอดีตรัฐมนตรีประเสริฐบุญชัยสุขนะครับสสที่สูงเนินเรานะครับว่าที่สูงเนินเราเนี่ยมีผู้ป่วยที่ติดเตียงจำนวนหลายท่านนะครับแล้วก็ท่านนายกนครนะครับได้ผู้ประสานมาว่าอยากให้มาช่วยเป็นกำลังใจอยากได้พระอ้อมมาให้กับผู้ที่ป่วยติดเตียงนะครับอย่างอื่นนะผมต้องขอชื่นชมจริงๆนะสำหรับจิตอาสาพวกเราที่ดูแลผู้ป่วยติดเตียงบางท่านเนี่ยไม่ได้มีค่าจ้างอะไรเลยนะครับที่สำคัญเมื่อกี้ผมฟังไม่ถนัดว่าเดือนละ300บาทเราก็ให้มาผมฟังว่าวันละ300บาทยังถูกกว่าค่าแรงขั้นต่ำเลยนะฮะนี่เดือนละ300บาทนะครับก็เราบอกว่าต้องชื่นชมจริงๆนะครับแล้วก็ดีใจนะครับที่วันนี้พวกเราเนี่ยนะครับมีน้ำใจนะครับสำหรับพวกผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยที่ติดเตียงที่เขาไม่สามารถที่จะช่วยเหลือตัวเองได้นะครับแต่พวกเรายังแข็งแรงนะครับเราก็ยินดีที่จะช่วยเหลือพวกเขานะครับผมถือว่าเป็นบุญกุศลอันยิ่งใหญ่จริงนะครับต้องถือว่าเป็นการทำบุญครั้งยิ่งใหญ่นะครับที่จะให้กับผู้ป่วยเขาได้มีคนช่วยเหลือดูแลนะครับต้องขอขอบคุณนโยบายต่างๆนะครับสำหรับท่านนายกนครนะครับที่ช่วยดูแลตรงนี้นะครับแล้วก็ขอขอบคุณทุกท่านเลยนะครับที่ช่วยกันดูแลนะครับแล้วก็เห็นเมื่อกี้เดินเข้ามาใส่เสื้อเข้าพรรษาแล้วก็นึกในใจนะครับได้มีโอกาสมาร่วมงานเข้าพรรษาที่นี่ก็หลายวัดนะครับช่วงนี้คงเป็นเทศกาลที่ออกพรรษาแล้วนะครับหลังจากนี้ก็จะเป็นช่วงของทอดกฐินนะครับเมื่อเช้าผมก็ได้มีโอกาสไปทำบุญตักบาตรเทโวที่โคกุยนะครับก็พี่น้องประชาชนตอนนี้ก็คงไปทำบุญกันเยอะนะครับก็ทุกท่านก็บอกเนี่ยอยากให้ประเทศไทยพ้นจากวิกฤตสักทีนะครับไอ้โควิดเนี่ยใส่หน้ากากจนตอนนี้เนี่ยมันเป็นอะไรติดตัวไปแล้วนะครับไปไหนมาไหนก็อย่าลืมนะครับยังคงต้องใช้อยู่นะเพราะว่าวันนี้มีผู้ป่วยเชื้อไวรัสโควิดเนี่ย30ล้านคนแล้วมีผู้เสียชีวิตจากการติดเชื้อเนี่ยเป็นล้านคนแล้วมากกว่าสมัยสงครามโลกครั้งที่1ครั้งที่2อีกฉะนั้นเนี่ยมันไม่ใช่เป็นการสู้รบระหว่างคนแล้วมันเป็นการสู้รบระหว่างเรากับเชื้อโรคใครจะชนะใครจะชนะขึ้นอยู่กับตัวเราไม่ได้ขึ้นอยู่กับวัคซีนไม่ได้ขึ้นอยู่กับยาหมอนะถ้าเราป้องกันตัวเราเองใส่หน้ากากบ่อยๆล้างมือบ่อยๆนะครับผมมั่นใจว่าเราก็ชนะนะครับผมทราบข่าวนะครับตอนนี้ก็มีผู้นำหลายท่านที่ติดโควิดนะครับอย่างท่านอดีตนายกรัฐมนตรีเรานะครับท่านทักษิณชินวัตรท่านก็ติดที่ดูไบนะครับแต่ตอนนี้ทราบข่าวว่าท่านหายแล้วนะครับและอีกท่านหนึ่งก็เป็นผู้นำยิ่งใหญ่สุดในโลกคือท่านทรัมป์ก็ติดทั้งตัวท่านและภรรยาท่านเลยนะครับท่านเคยประกาศว่าท่านไม่เชื่อว่าการใส่หน้ากากอนามัยจะป้องกันได้นะครับตอนนี้ประเทศสหรัฐอเมริกามีผู้ติดที่ผมว่าเกือบ10ล้านคนแล้วมั้งมีผู้เสียชีวิตมากมายเหลือเกินอันหนึ่งก็คือก็เขาไม่เชื่อแต่คนไทยเชื่อคนไทยเชื่อว่าการใส่หน้ากากการล้างมือบ่อยๆจะป้องกันโควิดได้แล้วก็เป็นผลสำเร็จนะครับว่าวันนี้เราสามารถที่จะป้องกันเรื่องไข้ไวรัสโควิดนะครับเราป้องกันได้แล้วแต่ที่ตามมาก็คือเรื่องเศรษฐกิจนะครับอันนี้ก็ต้องรอดูนะครับเมื่อไหร่เราจะมีไวรัสเรามีวัคซีนที่จะป้องกันได้ตอนนั้นเศรษฐกิจก็คงจะได้กลับมานะครับแต่ในวันนี้ผมก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับโดยเฉพาะท่านที่เป็นจิตอาสาดูแลผู้ป่วยติดเตียงครับก็เนื่องในโอกาสออกพรรษาเลยนะครับก็ขออนุโมทนาบุญนะครับที่ท่านได้การทำนะก็ขอมีสุขภาพที่แข็งแรงมีความสุขเยอะๆทุกท่านเลยนะครับขอขอบคุณครับขอบคุณครับรัฐมนตรีนะครับท่านเทวันลิศตันลบนะครับท่านได้กล่าวพบปะกับพวกเรานะครับให้โอกาสดีๆที่ให้กับพี่น้องชาวสุนทรนะครับขอบคุณท่านนะครับเทวันลิศตันลบท่านประเสริฐบุญชัยสุขนะครับ
ท่านสมบัติการจนพัฒนานะครับท่านนายกนครจิตติภูลธนากรนะครับกราบเรียนเชิญนะครับคืออย่างนี้นะครับเพราะว่าผู้ป่วยติดเตียงมีทุกชุมชนแต่เราจะเชิญตัวแทนทั้ง14ชุมชนนะครับมารับนะครับกับท่านทั้งหมดนี้นะครับให้ออกมาชุมชนละ1ท่านนะครับเพื่อรับเป็นตัวแทนรับนะครับดังนั้นเราก็จะจัดการนะครับเพื่อรับเป็นพิธีตรงนี้กราบเรียนเชิญนะครับชุมชนบ้านหันสามัคคีนะครับ1ท่านนะครับชุมชนสว่างแสงธรรมชุมชนตะคองหลงชุมชนประตูน้ำรุ่งเรืองชุมชนบูรพาสามัคคีชุมชนกลางบ้านพัฒนาชุมชนโรงข้าวอมสินชุมชนบ้านเหล่าพัฒนาชุมชนแสงไทยชุมชนญาติเจริญพม2ชุมชนสุขาวดีชุมชนมิตรภาพร่วมใจชุมชนเสริมสุขและชุมชนบินจินิต14ชุมชนนะครับตัวแทนละ1ท่านนะครับนายกเชิญดิครับครับเพราะว่ารายชื่อผู้ป่วยติดเตียงก็มีเจ้าหน้าที่ก็มีอยู่แล้วนะครับแต่วันนี้เราให้แต่ละชุมชนนะครับเป็นตัวแทนรับนะครับดังนั้นเราก็จะมอบให้ท่านต่อไปนะครับหลังจากนี้นะครับครับวันนี้ก็ขอบคุณนะครับทีมงานพรรคชาติพัฒนานะครับนำโดยท่านรัฐมนตรีเทวัญลิศาพันลบนะครับท่านประเสริฐคุณใจสุขนะครับท่านสมบัติการจนพัฒนานะครับวันนี้ได้มานะครับแจกนะครับถุงยางชีพให้กับผู้ป่วยติดเตียงนะครับแล้วก็พระอ้อมผู้ใหญ่นะครับเพื่อนะครับให้กับพี่น้องนะครับผู้ป่วยติดเตียงหนองชาวเทศบาลตำบลสูงเนินนะครับไหวไหมไหวไหมหนูครับอันนี้คือว่าเป็นตัวแทนแต่ละชุมชนนะครับรายชื่อเราก็มีอยู่แล้วนะครับผู้ป่วยติดเตียงนะครับขอการเชิญถ่ายรูปร่วมกันนะครับมาเชิญนะครับได้ครับอันนี้ก็ได้ครับวันนี้ยืนหลังเลยเรามายืนหลังกันเลยครับถ่ายรูปร่วมกันนะครับเชิญครับใกล้ๆครับนะครับเชิญทุกท่านนะครับเลยครับทีนะครับประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับท่านเทวัญลิศสำหรับท่านเทวัญลิศตบรมนะครับทีมงานนะครับชาติพัฒนาครับท่านประเสริฐบุญเชยสุขนะครับท่านสมบัติการชนะพัฒนานะครับก็เดินทางกลับนะครับท่านนครศรีธรรมราชก็ส่งกลับนะครับท่านจะเดินทางไปเชียร์สวัสดิ์แคทนะครับที่สมุทรปราการต่อนะครับก็ขอบคุณนะครับที่มอบสิ่งดีๆให้กับชาวบ้านสุนเนินนะครับวันนี้สุนเนินบ้านฉันอยู่ที่เทศบาลตำบลสุนเนินอำเภอสุนเนินจังหวัดนครราชสีมานะครับท่านสมบัติการชนะวัฒนานะครับอดีตประธานสภาการมหาจังหวัดนครราชสีมานะครับ